เอาละกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนี่ยวันนี้มาพบกับผมลากใส่นะไม่ใช่พบกับผมไซเบอร์เนี่ยไม่ใช่ไซเบอร์ครับผมแอดเวฟเนี่ยซึ่งวันนี้จะมาแนะนำเซิร์ฟเกี่ยวกับคนที่เข้ามาแล้วถามว่าแอดครับอันนั้นทำยังไงอันนี้ทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาบอกเนี่ยว่ามันจะมีหัวข้ออะไรบ้างมาอันดับแรกเนี่ยเราจะมาไอ้นี่เลยแนะนำแต่ละจุดเนี่ยของเซิร์ฟให้หมดทุกอย่างเลยนะซึ่งเอาใครมาเรียกกูเดือดฮะเนี่ยก็มาอันดับแรกอ่ะผมพิมพ์ซับสตาร์ก่อนซึ่งเรามาตอนแรกเนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะการที่เรามาเล่นครั้งแรกเราต้องสำรวจตรงด้านข้างก่อนนะครับหินสีทองขายได้ไหมที่ไหนเหรอหินสีทองอะไรวะเดี๋ยวแป๊บเยอะกำลังถ่ายคลิปอยู่เลยนะฮะก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่ว่าพวกเราต้องสำรวจก่อนหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นจุดซื้อเหรียญขายเหรียญนะครับก็แล้วกูทำซ้ำกันทำไมนะฮะ4424แอดมินช็อป1อัน10 บาทโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือไอเหรียญพวกเนี้ยก็จะเอาไปซื้อของตาม NPC ตามแมปนะฮะซึ่งเราสามารถซื้อมาได้ขายไปได้นะครับโอเคตามนั้นซึ่งฝั่งขวามือก็จะเป็นป้ายเก็บเลเวลจะมีเลเวล5ถึงเลเวล10จะมี20ถึง30แล้วก็40ถึง50เนี่ยให้แค่นี้ซึ่งเราก็จะมาดูว่ามันมีตัวอะไรเกิดบ้างเนี่ยก็จะเกิดตามธรรมดาก็ทั่วไปโอเคกลับดีกว่า กลับดีกว่าโอเคเราจะมาดูด้านหน้าฮะด้านหน้านี่ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ Hello SLM Web คุงเนี่ยแจกของฟรีไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ร้านขายอาหารร้านขายปลานะครับซึ่งเราจะมาดูด้านซ้ายมือกันก่อนซ้ายมือเนี่ยมันจะมีที่ป้ายคลิกแจกคลิกขวาแจกเครื่องดูข้อมูลโปเกมอนคือตรงนี้นี่สามารถดูข้อมูลโปเกมอนได้ก็คือไม่รู้นะมันเอาไว้ทำอะไรผมก็มันไร้ประโยชน์ส่วนนั่นตรงนี้ก็จะเป็นแจกคุกกี้ทุกๆ1นาทีจะแจก64อันนะครับก็มาคลิกเอากันได้แต่ว่าใครหลายคนบ่นว่าอันนี้ก็แจกของทั้งบ้านปกตินะเนี่ยแจกทั่วไปก็กี่นาทีวะ1นาทีนะครับก็หลายคนก็บอกว่าโอ้โหคุกกี้มันหิวง่ายนะฮะก็ไปร้านอาหารซึ่งจะมีอาหารขายนะฮะก็ตามนั้นอันนี้ก็เป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์นะอันนี้ก็เป็นโปเกมอนคู่หูผมเองโปเกมอนคู่หูแอดมินเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสวัสดีครับโอเคแล้วก็มารักษาโปเกมอนได้นะที่นี่ก็แบบว่ามาอะไรอะมาแลกโปเกมอนดูเครื่อง PC อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่อัพของนะก็มีเวลก็มาอัพแต่เราไม่แจกยังไม่แจกเลยจะทำให้อยู่มึงก็วิ่งมาชนกูได้นะตรงนี้จะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์หลักๆครับซึ่งเราจะขายกุญแจเน้นขายกุญแจมากดีกว่านะครับซึ่งกุญแจเนี่ยเอาไว้ล็อกเฟอร์นิเจอร์ให้คนอื่นมาเปิดของเราไม่ได้นะครับโอเคตามนั้นใครที่รู้เรื่องมอดเฟอร์นิเจอร์คงรู้จักนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกฎของเซิร์ฟเนี่ยก็มาอ่านกันด้วยนะจ๊ะก็ด้านขวามือมาเลยจะเป็นร้านอาหารนะครับก็จะมีคนพนักงานขายแต่เราไม่ต้องไปพูดกับมันนะเรามาซื้อตรงนี้เลยซึ่ง10บาทก็จะได้เนื้อไป64อันซึ่งเนื้อมันก็ของมันก็ราคาถูกนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นมานะฮะตรงบันไดตรงนี้เนี่ยขึ้นมาตรงบันไดตรงนี้จะเป็นที่รับซื้อปลาซึ่งก็จะได้เหรียญทองก็สามารถเอาไปขายได้ตรงสปาวตรงนี้ตรงที่ผมบอกเริ่มแรกนี่ก็จะขายได้18บาทอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตามนั้นซึ่งเทอร์ปีมาตรงนี้เป็นจุดขายเทพนะซึ่งราคาเทพเนี่ยถ้าเราอยากต้องการเทพเรามาคลิกขวามันบอกว่ามันต้องการไอเทม1อันนะฮะก็คือไอเทมนี้นะครับราคา 120,000 บาทเนี่ยก็มาซื้อตรงนี้ได้นะเทพจะมีขายแค่พวกนี้นะส่วนนะครับใครที่เป็นผู้เล่นธรรมดาไม่มีตังค์บ้านตัวเองจนนะก็สามารถมีเทพได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะครับมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ฮะนี่มันต้องการหัวใจ30อันเนี่ยหลายคนถามหัวใจหาจากไหนหัวใจหาจากนี่ฮะ NPC แลกหัวใจถ้าเราสู้กับบอสเราได้ไอ้ลูกแก้วเนี่ยเราสามารถเอามาแลกหัวใจได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเอาลูกแก้ววัดอยู่ไหนวะ Hello เฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ย ลูกแก้วบอสอยู่ไหนเดี๋ยวลูกแก้วบอสมึงอยู่ไหนเนี่ยลูกแก้วบอสเอาช่างมันเถอะครับเอากูทำอย่างนี้ก็ได้นี่ว่ะอ่ะง่ายๆอ่ะเอามันได้ทีละลูกเหรอมันก๊อปเยอะไม่ได้เหรอเพราะงั้นก๊อปเข็มกัดมาเลยแล้วกันก๊อปหัวใจมาเลยแล้วกันหัวใจนี่มันจะเป็นเข็มกัดรูปหัวใจนะฮะก็ถ้าเราเก็บได้ครบ30อันแล้วก็มาหาแลกซื้อเจ้าตัวไหนผมชอบทันเดอร์ผมก็คลิกขวาแน่เราจะได้ทันเดอร์เลเวล5มาครับเฮ้ยเนาะเป็นไงไม่ต้องเติมก็มีเทพได้เนี่ยแต่บอสอาจจะหายากนิดนึงมาดูส่วนของตรงนี้รีวิวไปหมดแล้วนะบอกไปหมดแล้วนะส่วนตรงเนี้ยโอเคเราจะมาด้านหน้าครับตรงนี้ชื่อว่า3แยก NPC นะซึ่งเราจะตั้ง NPC ส่วนมากไว้ตรงนี้อันนี้เป็นตลาดขาย TM ครับ TM นี่ก็จะมีขายอยู่ใต้ด้านนี้ฮะจะเป็นตรงขาย TM คุณต้องการ TM อะไรคุณก็มาหาซื้อตรงนี้ได้นะครับเนี่ย TM แผ่น CD นั่นเองนะครับเซิร์ฟเราไม่ต้องใส่ TM ไฟล์นะครับบินได้ขี่ได้ทุกอย่างขี่ได้หมดเลยนะครับโอเคตามนั้นตรงนี้ก็จะเป็นใครสนใจทำฟาร์มนะครับของทำฟาร์มก็เอามาขายได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันแล้วแต่ของนะผมแนะนำให้ทำข้าวแล้วก็ฟักทองนะครับซึ่งมันจะได้เหรียญเหล็กมา5อันแล้วก็เหรียญเหล็กมาขายเหรียญเหล็กอันนึงขายได้9บาทนะฮะก็เยอะถือว่าเยอะนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่เอาแร่มาขายนะครับก็คือเราสามารถไปหาแร่ได้ในโลกนี่เลยฮะนี่เลยหาซื้อโปรเทคได้ที่ NPC ขายโปรเทคคลิกขวาไปอีกโลกหนึ่งโลกนี้ซึ่งก็จะมีไอ้พวกมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้มันก็มึงจะขายทั้งโอ้โหขายยันเรือรบไอ้เหี้ยทำทุกอย่างเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลกหาของแต่โลกนี้ไม่มีโปเกมอนเกิดไม่มีต้นบอลเกิดนะครับแล้วก็ไอ้ต้นบอลไอ้เนี่ยซึ่งไม่มีเกิดเพราะว่าแอดมินยังปลูกไม่ได้มึงคิดดูดิแอดมินยังปลูกไม่ได้เนี่ยโอเคโลกนี้เอาไว้สร้างบ้านแล้วก็หาแร่อย่างเดียวนะครับก็เราก็จะหาเงินจากการหาแร่แล้วก็ทำฟาร์มนั่นเองนะครับโอเคมาส่วนของโปรเทคครับผมโปรเทคนี่ก็จะเป็นโปรเทคอันนี้น่าจะ10 คูณ 10เดี๋ยวให้แอดมินเขาปรับให้เป็น10 20 30นะครับก็จะประมาณนี้โปรเทคเนี่ยวางแล้วก็มันน่าความจริงมันเป็น5นะอันนี้เป็น5เป็น10เป็น20นะถ้าจะไม่ผิดใช่ป่าววะใช่ไหมเดี๋ยวลองวางก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอเคอันนี้10 คูณ 10อันนี้น่าจะ10 คูณ 10ก็ถูกแล้วโปรเทคเนี่ยถ้าเราวางแล้วทุบแล้วหายเลยนะครับวางแล้ววางเลยห้ามแบบห้ามทุบนะฮะก็ตามนั้นมาเราจะมาดูส่วนของตรงนี้นะซึ่งจะเป็นร้านขายของสวมใส่ให้โปเกมอนของที่ใส่ให้กับโปเกมอนได้หลายๆอย่างนะฮะก็จะมีลัคกี้เอ็ก EV แชร์ที่เก็บ EV นะครับเพิ่มค่าอันนี้ก็เพิ่มข้อความสุขได้เร็วขึ้นอันนี้ก็หินธาตุนะฮะอันนี้ก็จะเป็น EV นะครับไม่รู้มันใส่ได้หรือเปล่าเอามาขายเท่ๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่อัพร่างโปเกมอนนะครับใครที่เล่นโปเกมอนก็จะรู้จักว่ามันอัพร่างตัวไหนนะฮะก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ป้ายบอกต่างๆก็มาอ่านเอาละกันนะครับตรงนี้จะเป็นที่ประลองกันนะฮะแต่เราจะเปิดเฉพาะกิจกรรมเท่านั้นมาโอเคเราไปด้านโน้นแล้วใช่ไหมไปร้านตรงนั้นละมาร้านตรงนี้บ้างครับร้านตรงนี้นี่ก็จะขายแบบประเภทไงบล็อกของสร้างบ้านเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็สร้างบ้านบ้านทุกอย่างเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขายของโดนแบนนะครับของโดนแบนก็เอามาขายตรงนี้ได้นะก็เอาเหรียญเนี่ยมาขายตรงนี้สมมติว่าผมมีอะไรเลสโตนเนี่ยของโดนแบนผมก็เลสโตนมาแรกจุ๊บเลสโตนแรกเสร็จแล้วผมก็ปลดเกมเดี๋ยวผมก็มาขายตรงนี้แรกแล้วก็มาขายเนี่ยอย่างนี้มันจะดีกว่านะฮะไปส่วนต่อไปเราจะมาตรงร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยขายเสื้อผ้าก็จะมีเสื้อผ้าแฟชั่นขายเนี่ยซึ่งก็จะมีขายกระโปรงขายชุดธรรมดาทั่วไปของมอสมันนะฮะก็จะมีขายประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมทำ NPC ให้เด็กแม่งดีกว่าเซฟใช่จุ๊บเชิญเข้ามาดูได้นะโอเคเราจะทำ เรื่องราวสิ่งของให้พวกเขาซื้อไปนะอันนี้หน้ากากโจรให้มันซื้ออะไรอีกไหนวะแว่นตาอยู่ไหนอะแว่นตาเนี่ยแว่นท็อปเจริญเฮ้ยเอามาซ้ำกันหรือเปล่าไม่ซ้ำโอเคเราจะมาขายแบบแว่นท็อปเจริญกันเนี่ยวันนี้ซึ่งไอ้พวกนี้มันก็ราคาไม่แพงหรอกครับเซิร์ฟเราไม่ได้เน้นชุดอะไรนะฮะก็เหรียญเนี่ยมันก็เหรียญละ 2-3 บาทเนี่ยไม่แพงนะก็หาซื้อกันได้นะครับกระจอกมากเลยของแค่นี้ใครๆก็ซื้อได้นะครับโอเคโอ้โหแม่งเยอะจังวะต้องเอาออกไปให้หมดเลยมันเนี่ยอันนี้ก็ใส่แว่นตาไปแล้วกันโอเคกูพนักงานส่งเสื้อแล้วไงวะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นพวกแว่นตาชุดอะไรพวกนี้นะครับต่างๆแล้วก็ทิ้งไปกูใส่แม่งสักชุดนึงก่อนเดี๋ยวกูใส่ชุดหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวใส่ชุดหาอะไรวะเนี่ยโอ้ช่างมันเลยครับโอ้โหเหมือนจะเป็นไปงานเต้นรำโอเคตรงนี้ก็เป็นร้านขายชุดตรงนี้นะถัดมานะตรงจุดสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นจุดพวกนี้สุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นร้านขายบอลเนี่ยก็จะไม่มีเอ็มบอลนะไม่มีเอ็มบอลขายร้านขายบอลร้านขายเครื่องฮิวร้านขายฟอสซิลเนี่ยซึ่งจะมีบอลเนี่ยบอลสูงสุดก็จะเป็น150 บาทนะครับบอลเกตบอลอันนี้อันต้าบอลก็30 บาทนะครับเกตบอลก็20 บาทนะฮะโปเกบอลก็15 บาทนะฮะลูก1ลูกนะก็โอเคส่วนจุดนี้เป็นจุดที่คนเวลาเซิร์ฟคนในเซิร์ฟออนเยอะๆเขาก็จะมากันนะครับก็จะเป็นจุดหาเงินซึ่งถ้าเราสู้กับนกเหล็กไอ้พวกเนี้ยนะฮะแล้วมันก็จะดรอปเหล็กใช่ถ้าสู้กับนกเหล็กมันก็จะดรอปเหล็กนะครับเดี๋ยวสาธิตเอาเชื่อไม่ตายหรอกถ้าเราสู้กับตัวนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะได้เหล็กแล้วเราก็เอาเหล็กมาขายได้นะครับโอเคก็จะเป็นการหาเงินอีกทางนึงซึ่งจะทั้งหาเงินทั้งเก็บเวลด้วยไปในตัวนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันแค่แต่ตรงนี้จะเป็นเพชรเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะดรอปเพชรนั่นเองแล้วเราก็เพชรมาขายนะเรื่องการหาเงินของเซิร์ฟเนี่ยไม่ต้องยากเลยนะครับใครที่ต้องการโอ้แอดเทพราคา120,000เลยเหรอคุณก็เก็บเงินสัก 60,000 อีก 60,000 คุณก็เติม600ทูไม่ใช่ดิเติม500ทูคุณก็ได้แล้วครับเทพก็ถ้าคุณเก็บตังค์ได้สมมุติว่าคุณเก็บตังค์ได้สัก 80,000 คุณก็เติมอีกสักนิดนึงคุณก็ซื้อเทพได้เลยนะตัวหนึ่งก็ไม่แพงแต่ว่าเทพเอสนี่ต้องเติมอย่างเดียวเนี่ยก็นะเซิร์ฟก็ได้กินข้าวเนี่ยไม่ได้กินเกลือเนี่ยเซิร์ฟก็กินข้าวเนี่ยไม่ได้กินเกลือเนี่ยจะได้แบบไม่ต้องการเงินเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเวลของซูเปอร์วีพีเนี่ยซึ่งโย่ที่เก็บเวลซูเปอร์วีพีไหนมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องรอไปก่อนนะจะต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่เสร็จอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโอเคก็เซิร์ฟคร่าวๆก็เป็นแบบนี้อีกเรื่องนึงเรื่องทำบอลนะครับมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่เนี่ยผมอยากได้เนี่ยมันจะชื่อว่าลุงเก่งนะครับซึ่งไอ้ลุงเก่งเนี่ยคือเอามาวางทำไมนะเฮ้ยนะซึ่งลุงเก่งเนี่ยก็คือจะขายต้นปลูกบอลนะครับซึ่งต้นแรกก็จะมีป้ายบอกครับต้นแรกเป็นสีดำสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะครับซึ่งแล้วก็เอาเหรียญมาซื้อนะฮะซึ่งผมก็จะเอาเหรียญนี้มาปุ๊บเหรียญนี้หาจากที่ไหนนะฮะซื้อที่สปาวเลยนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็ราคา 1,000 บาทนะครับซื้อมาแล้วขายไม่ได้นะเหรียญเนี้ยนะซื้อมาแล้วขายไม่ได้เนี่ยโอเคก็จะตามนั้นสนใจทำบอลกับลุงไหมนะผมก็จะซื้อมาสีดำสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยก็จะมีเขียนบอกไว้ตรงนี้ว่าสีอะไรบ้างนะครับก็ดูได้ว่าอันแรกนะที่1จะเป็นสีนู่นสีนี่เราก็ดูได้เนี่ยแล้วก็จะเอามาปลูกนะครับซึ่งเนี่ยเราก็จะมาปลูกนะครับปลูกปุ๊บสมมติว่าผมปลูกปั๊บปลูกอย่างนี้เลยนะครับปลูกปลูกเลยโอเคสมมติว่าผมปลูกเสร็จผมก็จะเก็บปุ๊บซึ่งไอ้พวกบอลเนี่ยไม่สามารถเอาไปปลูกต่อได้นะจะต้องซื้อแค่ต้นมันไปเท่านั้นนะครับจะต้องซื้อแค่ต้นมันเท่านั้นก็ซื้อแค่ต้นไปแล้วไปปลูกเอาผลนะฮะผลไม่สามารถไปปลูกได้เหมือนแบบ มึงเคยกินแบบแตงโมไร้เมล็ดปะ แตงโมไร้เมล็ดปะแบบว่ากินได้อะเอาไปทำประโยชน์ได้กินได้ให้เราอิ่มได้แต่เราไปปลูกไม่ได้อะไรประมาณนี้แตงโมไร้เมล็ดโอเคเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยเนี่ยก็จะอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเขาทำอะไร เขาทำอะไรของเขาช่างเขาเนี่ยก็เขาก็มีโปรเทคสร้างบ้านอะไรประมาณนี้เนี่ยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เนี่ยหมูอันนี้ผมเสกให้เนี่ยคุณอินดี้ก็เดี๋ยวจะทำที่ใครไม่อยากซื้อแบบไม่อยากซื้ออาหารกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำฟาร์มหมูให้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นะอันนี้ก็เป็นบ้านเขาเองอันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวนะผมวางแค่หมูสองตัวนะให้กูไม่ได้ทำให้ทั้งบ้านนะนะโอเคเดี๋ยวไปแค่นี้นะก็ยังไงก็ฝากเซิร์ฟนี้ไว้ด้วยนะครับ Minecraft Neocraft เนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของ FC เนี่ยไม่ใช่การปกครองของแอดเก่งเนี่ยซึ่งเป็นแอดมินใหญ่นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาที่เซิร์ฟนี้กันเยอะๆนะครับผมโอเคตามนั้นนะจ๊ะสมัครใหม่ไม่ได้อะไรเลยนะครับสมัครใหม่ก็มาเอาของตรงนี้เท่านั้นนะครับได้แค่แอปเปิล10-30 ลูกเนี่ยก็เท่านั้นนะครับไม่ได้บอลไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคไม่เริ่มช็อตแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคไปละ